างทีก็มียำข้าวโพดด้วยแต่ว่าทีนี้ข้าวโพดแม่ค้าประจำเขาไม่มาขายวันนี้ก็เลยไม่มีทำของหนูไม่ได้นอนเลยนะวันนี้แกะกุ้งในถังกระเฉดจำมาเลยอันนี้กุ้งไม่เหมือนกันเหรอครับอันนี้ผ่าหลังมาจ้ะถ้ามายำกุ้งสดต้องผ่าหลังมามันต้องตัวเล็กหน่อยพี่ถ้ากุ้งตัวใหญ่กินกุ้งสดยำกุ้งสดจะไม่อร่อยใช่มันจะไม่เข้าน้ำยำมันจะไม่เข้ามันนี่ไปไงมันใหญ่มันเคี้ยวยังไงไม่รู้เนาะมันคือถ้าเป็นกุ้งแช่น้ำฟางมันต้องตัวกลางๆใช่มันต้องกำลังกินอ่ะถ้าใหญ่แบบนี้มันไม่อร่อยอันนี้โลเท่าไหร่220ถ้าอันนี้ก็อยู่ประมาณ180แต่ก่อนซื้อจะขอดูตัวกุ้งก่อนถ้าใช้ได้ก็เอามาถ้าใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนไซส์กุ้งตัดเข้าไปนี่สะใจเลยครับกุ้งดิบมันก็กรอบเหมือนกุ้งสุกนะพี่ใช่น้องนี่กินประจำกินทีละร้อยแต่ผมกินของดิบไม่ได้เป็นไงจ้ะแต่หนูเมนูไหนที่หนูไม่กินนะหนูจะไม่ขายเพราะหนูทำไม่เป็นจริงๆที่ไอเมนูที่ใส่ปลาร้าเนี่ยเรากินไม่เป็นเราก็ไม่รู้ว่าอันมันอันไหนมันอร่อยไม่อร่อยไงลูกค้านี่ลูกค้าประจำนี้จะเข้าใจเลยเข้าใจอารมณ์แม่ค้าเลยไม่ได้ขายแบบทุกเมนูล่าได้แล้วมาคนเดียวเหรอมาเอาเหรอครับกินหมดก่อนป่ะเนี่ยกว่าจะรอเนี่ยเอายำเม็ดจะใส่เส้นมาม่าโอเคใส่ก็เพิ่มปูม้าด้วยต้มยำปูม้าเดี๋ยวเอาปูม้าใส่ไปด้วยเอาเหรอเข้ากันไหมไม่เข้าเหรอเอองั้นยำนี่ไปก่อนยำเม็ดนี่เอายำปูม้าใส่กินเดี๋ยวมันจะเสียรสชาติปูม้าหนูท่านเอายำเม็ดอันเนี้ยอันนึงเลยแล้วก็เอาปูม้าทหารเนาะปูม้าใส่มะม่วงกันมะม่วงปูม้ากุ้งสดได้ปูม้ากั้งได้อย่างเงี้ยมันต้องกินข้าวแบบเฉยๆดีเราจะมีทั้งหมดกินทุกครั้งเหนื่อยอยากลองกินกั้งกับผักผ่านเนื้อมันแน่นค่ะเนื้อมันเยอะกันแต่แม่ค้าแกะเปลือกให้นะไม่ต้องกลัวแกะเปลือกให้ทำแบบไหนก็ได้เนาะใช่น่าอร่อยเอาอะไรดูก่อนนี้มาสดปูมาสดมากปูมาปูเป็นปูบ้านเราค่ะแต่แพงมากเลยแต่แม่ค้าก็หามาให้กินวิ่งไปแย่งเขาอะปูตลาดตลาดมันไม่สดขายไงอะขายยำอะไรคะยำก่อนยำรวม60ยำมาม่าค่ะมาม่าธรรมดา50แต่ถ้ารวมมีก็60ราคาปกติไม่แพงเท่าไหร่กินได้ราคานี้มันร้อนนั่งอยู่ตรงนั้นหนูขายปีแรก50ทุกวันนี้หนูก็ยังขาย50ขายราคาเดิมกุ้งขึ้นมาตั้งหลายบาทแล้วนะขายตั้งแต่ที่หนูเอาแบบนี้จ้ะแต่ไม่เอาผักสดไม่เอาผักไม่ใส่ผักอะไรเลยใส่แต่ผักชีสนั่นค่ะใส่ขึ้นช่ายเอารสจัดเอามารวมมิตรใส่แต่ขึ้นช่ายท่านที่จุดเที่ยวกินไม่ลงเลยนะราคาแล้วตีลังกาเลยอันนี้ไม่ได้ขายแบบอันนี้เราอาศัยขายประจำค่ะลูกค้าประจำไงพี่เราไม่ได้แบบเราให้ขายเสร็จเราให้เขากลับมาใหม่เนี่ยขายครั้งเดียวเอาแบบอันนั้นก็ทำตัวเองเนาะใช่เอาแบบว่าเขากินเสร็จแล้วเขาต้องส่งกันราคาเพราะถ้าเกิดไม่มีขาจรแล้ววันธรรมดาพี่ไปดูบางแสนวันธรรมดาเงียบมากเออก็แม่ค้าบอกไม่ขายขายแพงโอ้ก็เมื่อกี้พี่กินได้นี่มาพี่ยังเสียใจจังมากเห็นไหมมีแต่คนบ่นจานนี้
ปูมีอยู่3 4อัน450แล้วก็กุ้ง4ตัวยำยำกุ้งเผาโอ้แต่มันน้อยเกินไงกระดุ้งเลยกินดีก็มาเช็คมาสั่งไปส้มตำแล้วก็ยำแล้วมียำน้ำโปะน้ำเนี่ยเผาแล้วก็ไข่แมงดาแล้วก็มีน้ำแข็งมันก็ติ่งเลยแล้วก็โซดา2ขวดน้ำปลาขวดตั้งเต็นท์พันกับเท่าไหร่เต็นท์อีกด้วย1,200อ่ะไปนั่งร้านอาหารได้เลยไม่เออนั่งกินร้านอาหารดีกว่าไงเดือดดาลูกค้าหนูอ่ะเขาโดนเทอร์บรีอ่ะมาเจอเราโดยที่แบบว่าเบื่อบางแสนนี่แหละก็เลยมาชายทะเลก็มาชายทะเลแบบมาลองกินยำทีนี้ติดใจเลยมาทีไรก็ยำยำเย็นยำยำเย็นกินทิ้งเยอะนะเขามากัน6คนนี่เป็น10อ่ะวันนั้นมากิน15ถ้วยอ่ะเขาบอกเขานับถ้วย15ถ้วยจริงๆถ้าขายราคายุติธรรมอ่ะขายกันไม่หวัดไม่ไหวเนาะนักท่องเที่ยวเยอะบางแสนขายดีมากนะพี่ขายดีกว่าตรงนี้เยอะบางแสนอ่ะแต่ว่าแพงไม่ว่าแต่ทำของให้เขาแบบให้เขากินแล้วเขาเออสมกับราคาไม่ใช่แบบทำให้กินแล้วแบบโอ้โหอะไรขนาดเนี่ยจริงๆวัตถุดิบมันก็มาจากที่เดียวกันนะแต่ว่าขายแพงลูกค้าอยู่คนที่แบบถ้าเป็นรถพ่วงอะไรเงี้ยเขาก็เทศกิจเขาก็เก็บไม่เท่าไหร่เขาเก็บไม่เท่าไหร่หรอกเขาคนนี้เทศบาลเขาเก็บใช่แต่ถ้าเป็นเต็นท์อะไรอย่างนั้นเขาเสียเป็นรายปีแล้วเขาจับจองกันไว้แล้วคนนี้คนลงกลุ่มเดียวกันทั้งนั้นแหละใช่ไอชลบุรีก็ดีกว่าบางที่นะหมดบ้างแล้วดูที่เขาไปโดนกันเนี่ยโดนทีหลายพันโดนโหดเลยนะจะไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวเขาหาว่าโจมตีเออไม่เป็นไรหรอกพี่เราก็เอาแบบว่าเราจะอยู่นานๆหรือเราจะขายแค่วันนี้อ่ะหนูคิดแบบนั้นอ่ะคือหนูไม่ได้เป็นอาชีพแม่ค้าตั้งแต่เกิดเดี๋ยวนี้ผมไปสถานที่ท่องเที่ยวไหนผมไม่ค่อยกล้ากินอะไรหรอกผมกินข้างนอกไปดีกว่าโยหัวแบะโยหัวแบะใช่ไหมดูมาปูม้าแพง180ไอ้280แต่มันเป็นปูสดนะตอนนี้เขาไม่สดไม่ขายก็เป็นเราก็จริงๆถ้าปูไม่สดมันกินไม่อร่อยนะใช่เราก็ต้องเลือกแบบแหมลูกค้าจ่ายตังค์เนาะเขาเหมือนเราอยากจ่ายตังค์อะเราก็อยากกินของดีๆนะพี่เราคิดถึงอกเขาอกเราหนูกินของนี่หนูโคตรเลือกอะแล้วหนูจะทำมาของให้ลูกค้าไม่กินกินไม่ดีได้ไงกินแบบนี้มันจะเข้ากันหนูอ้าวใส่กุ้งไปแล้วเอากลางป่ะใส่แล้วพอแล้วเอากลางเนาะเอาตวงไหมเอาจะไม่ค้าแถมไม่เป็นไรกินไปน่าอร่อยคุยเพลินแบบนี้อร่อยนะนี่กันของมันเยอะไงมันก็เลยย้ายหลายที่มากพี่สาวชอบกันมาเลยพี่แต่มันก็ส่วนมากจะมีทุกวันอ่ะแต่เขาต้องขายต้องกินกั้งกั้งสุกกั้งสุกมันเวลาลวกกั้งมันจะเป็นแบบว่าเนื้อมันจะหายไปมันเป็นธรรมชาติของมันคือถ้าลวกปุ๊บกินสุกปุ๊บหายไปเลยจริงถึงจะไม่แนะนำถ้าปูม้าไม่เท่าไหร่แต่ก้างนี่มันเป็นชื่อเหมือนมันชื่อมันเลยมันชื่อก้างก็คือก้างเลยเหลือแต่ก้างเพราะหนูเป็นคนกินของพวกนี้ไงหนูชอบไงหนูก็เลยขายเป็นไงปูม้านี่นั่งขัดทีละตัวพี่ดุ้ยวันหนึ่งหนูทำของ5-6ชั่วโมงขายของวัน3-4ชั่วโมงกลับแล้วมันเหนื่อยยังขาดไปแข่งอย่างใช่ไม่มีพอแล้วล่ะก็มาเมียนี้แล้วอ่ะเหี้ยอันนั้น60อันนี้คิด100นึงตั้งไม่คิดแถม160ไม่ค้าผิดเองไม่ค้าก็แถมไม่ค้าผิดแถมไม่ชิมว่าคราวหน้าเผื่อหนูอยากมากินไงจริงๆแก้วแก้วก็ตวงเป็น10บาทแล้วแต่เคยก็ไม่เคยกินนะอร่อยอ่ะขอบคุณค่ะเอามาม่าใส่ทุกอย่าง
ม่ใส่ผักแค่นั้นใส่เครื่องปรุงไหมคะเด็ดผักกระเฉดเป็นชั่วโมงค่ะยำจ้าดูก่อนนะคะมีหลายอย่างจ้าหอยแข้งหนูขายหอยต้มอ่ะนี่ใส่หมูยอด้วยไหมใส่จ้ะแล้วที่นี้ร้านเขายังไม่เปิดเพราะว่าหอยแข้งเปลือกหนูทำหนูเคยซื้อมาแล้วมันเน่ามันกิโลเลยกินไม่ได้เลยรสจัดตัวเองจะกินอะไรแกมาม่าขายดีเลยสุดกินอะไรไม่ออกลูกค้ากินยำมาม่าอย่างเดียว เผ็ดไหมรสจัดเนาะใส่มะม่วงไหมเนาะใส่ไหมจับมะม่วงก็แบบว่าหน้าร้อนเนาะหาแบบหาอ่อนยากมากคือไลฟ์สดสั่งได้จ้าไม่ได้ไลฟ์สดหนูพี่เขาโปรโมทให้พี่เขาโปรโมทให้หนูสั่งได้เขาโปรโมทให้เขาไปลง YouTube ให้สวัสดีเป็นใครก็กดเดิมจ้าไปกดไลค์ให้ด้วยจ้ะเนี่ย อะไรนะพี่คลิปอะไรนะอะไรนะเดินสายเดินสายถ่ายคลิปหนูยำตะไคร้กุ้งสดใส่ถ้วยเนาะจ้าแบบนะไม่ได้มองเลยหนูเพิ่งเห็นเป็นคนที่สองเนี่ยลูกค้ากรุงเทพเนี่ยไปจอดรถไกลมากเลยนะกลับมาจับรถอ่ะเออมีที่จอดรถวันอาทิตย์หนูหาที่จอดรถยากหน่อยผมก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยหาที่จอดรถไม่มีตังค์เติมมันเงินเดือนยังไม่ออกเดือนยูทูบมันจะออกประมาณ22-23ถ้าคนเข้าไปดูเยอะมันจะมีไอ้นี่ใช่ไหมพี่เขาจะมีไอ้นี่ให้เหรอเออสมัยก่อนอะทางช่องพวกมันก็จะมีโฆษณาใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันต้องมีเงื่อนไขคนติดตามต้อง 1,000 คนแล้วก็ยอดดู 4,000
1,000 ชั่วโมงถึงจะสร้างโฆษณาได้ที่เขาเนี่ยสร้างโฆษณาได้ละหนูเห็นมีอยู่ 2,000 กว่าแล้วนี่ใช่ไหม 2,000 กว่าละเขาแต่หนูยังไม่มีเวลาดูไงหนูเห็นแว๊บๆหนูเพิ่งเข้าคลิกเข้าไปเจอวันนี้แต่ช่องหลักมันจะ 200,000 ละYouTube เป็นคนจ่ายใช่ไหมคือไม่ใช่ก็จะมีโฆษณาเหมือนก็โฆษณาทีวีเนี่ยโฆษณาเรามาซื้อโฆษณาแล้วเขาก็จะมาวางโฆษณากับเราเงื่อนไขเยอะนะถ้าเราทำผิดเงื่อนไขก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันผิดต้องระวังเรื่องเพิ่มเพลงพวกความรุนแรงเด็กอะไรพวกนี้หนูเพิ่มยังไม่ใช่ทางเฉลี่ยด้วยนะคะโอเคต่อช่องสามจ้าเอาช้อนไหมช้อนเอาสามอัน80จริงๆแม่ค้าก็ไลฟ์สดได้นะแม่ค้าไลฟ์สดได้แต่แม่ค้าไม่มีเวลาหนูไม่อยากไลฟ์สดมันมีข้อดีและข้อเสียก็อ่ะ